นมขาไก่นะคะเป็นขนมทานเล่นตัวใหม่ที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดสูตรพิเศษขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยคนสั่งกันเยอะทีเดียวนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเจ๊ครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมอันนี้เขาถึงเรียกว่าขนมขาไก่ครับเจ้าขาไก่เนี่ยนะคะเป็นขนมทานเล่นที่เป็นที่นิยมเพราะกินง่ายกินเพลินค่ะขาไก่เนี่ยนะคะสามารถเรียกว่าแบบ breadstick หรือ grissini ก็ได้เจ้าขาไก่เนี่ยนะคะมีต้นกำเนิดจากอิตาลีค่ะมีรูปทรงเหมือนขาไก่พอเข้ามาในคนไทยคนไทยก็เลยเรียกติดปากกันค่ะว่าขนมขาไก่นั่นเองขนมชนิดนี้เป็นขนมที่ใช้แป้งสาลีและส่วนผสมต่างๆมาทำเป็นเส้นตรงจากนั้นไปอบจนกรอบนะคะเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเพราะว่าเขากรอบอร่อยพอดีคำกินง่ายกินเป็นของว่างก็ได้กินเป็นของที่กินกับเครื่องดื่มเย็นๆก็ดี wow. เพราะฉะนั้นเจ้าขาไก่ถึงได้รับความนิยมอย่างมากเลยแหละค่ะซึ่งขนมขาไก่สูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเป็นแบบอบนะคะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าวัตถุดิบเนี่ยคุณภาพมากๆไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีนะครับหรือว่าเนยนะครับซึ่งเราใช้เนยแท้ 100% เลยนะครับ wow. เวลาทานจะหอมมากๆเลยครับขนมขาไก่ทุกชิ้นของบ้านเราเนี่ยอบกรอบนะคะจนสีเหลืองทองเลยผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันแน่นอนจ้าสุดพิเศษจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะเขาการันตีความอร่อยแน่นกระปุกหอมเนยแท้ 100% ทานง่ายที่สำคัญที่บ้านเราไม่ใส่สารกันเสียหรือสารเสริมคุณภาพใดๆเลยนะคุณผู้ชมคะซื้อขาไก่ไปแล้วเปิดออกมาแบบนี้นะคะจะมีฝาแบบนี้เลยอลูมิเนียมฟอยล์แบบนี้เปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะสามารถปิดฝาเนี่ยให้สนิทได้จากนั้นเนี่ยนะคะแนะนำว่าหลังจากกระปุกที่เปิดแล้วเนี่ยให้ทานให้หมดภายใน2 อาทิตย์นะคะแต่บอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่ถึงหรอกเพราะแป๊บเดียวก็หมดแล้ว